สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปสอนซีนีมา 4D นะครับของ Deck Home Studio นะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในเรื่อง Reflected นะครับการตั้งค่านะครับจากคราวที่แล้วเนาะเราก็มาเรียนรู้กันถึงตัวSpecular แล้วนะครับต่อไปตอนนี้นะครับเราจะมาเพิ่ม Layer Reflection นะครับของตัวMaterial นะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยโดยคลิปนี้นะครับผมจะสอนแนะนำวิธีการใช้การตั้งค่าเบื้องต้นนะครับแค่คำสั่งก่อนเนาะโดยผมว่าจะคร่าวๆว่าจะอีเฟกต์นี้ผมอาจจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็จะเนี้ยคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นการอาจจะมีเป็นตัวแสดงให้ดูเล็กๆนะครับโอเคทีนี้ผมขอสอนการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับทีละคำสั่งนะครับเพื่อให้ทางผู้ที่ฝึกหัดใหม่นะครับหัดใช้โปรแกรม Cinema 4D เนี่ยนำกลับไปใช้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็ตามสตาร์ลาตามที่เราเรียนรู้กันเนาะเราก็มาตั้งค่าตัว reflection ใน reflected กันนะครับโอเคนะครับเราก็เริ่มโดยการเปิดนะครับตัวนี้นะแล้วก็ติ๊กที่ reflected นะครับแล้วก็ไปที่ add นะครับโดยพอเราปุ่มกดปุ่ม add เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งเป็น dialog box ขึ้นมาเนาะก็ลักษณะหลายตัวเลยนะครับโดยเห็นปุ๊บคำสั่งปุ๊บจะมีขีดอยู่นะครับขีดนี้ก็คือการแบ่งตัว reflect นะครับออกเป็นส่วนๆนะตามประเภทนะครับโดยประเภทบนเนี่ยก็เป็นลักษณะประเภทวัสดุผิวเงาที่เป็น reflect แบบเงาๆ นะครับโดย2เนี่ยก็จะเป็นพวก hairline นะครับซึ่งเราจะสอนต่อไปนะครับตัวที่3ก็เป็นพวก diffuse เป็นลักษณะของตัวผิวที่การสะท้อนแสงนะครับเป็นอาจจะดูหยาบหน่อยนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเรียกอะไรอวานนะครับอวานนี่ก็เป็นตัวลักษณะของผ้านะครับโอเคซึ่งก็เดี๋ยวเราจะสอนต่อไปนะครับโอเคอ่ะเรามาเริ่ม4ตัวนี้กันก่อนนะครับ4ตัวนี้เนาะตัว4ตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวเรียกว่าการสะท้อนแบบรีเฟกต์นะครับแบบผิวเงานะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเหมาะกับmaterial ชนิดแต่ละชนิดนะครับอันแรกนะครับ backman นะครับ backman เนี่ยเป็นวัสดุที่ มีความเป็นวัสดุที่สะท้อนนะครับแบบผิวเรียบอะเป็นลักษณะเช่นทั่วๆไปนะครับเช่นแก้วนะครับกระจกน้ำนะครับประมาณนี้นะครับมีการสะท้อนความร้อนไม่ใช่สะท้อนความร้อนเป็นการสะท้อนลักษณะนั้นนะครับ2นะครับ GGX ผมเลื่อนมาก่อน GGX เนี่ยก็คือการสะท้อนแบบตัวของพวกที่ใช้กับพวก material นะครับเช่นที่ใช้กับพวกเหล็กวัสดุโลหะจะใช้คำดีกว่าวัสดุโลหะนะครับเช่นเหล็กทองแดงตะกั่วประมาณนี้นะครับใช้ลักษณะประมาณนี้เนาะ3ปองนะครับปองเนี่ยจะเป็นวัสดุการสะท้อนโดยใช้หลักการของปองนะครับตัวอย่างก็อาจจะเป็นพวกโปรแกรมที่ใช้ก็พวก TD Max หรือ Maya นะครับก็จะใช้ลักษณะการสะท้อนลักษณะนี้เนาะสำหรับคนที่เคยเรียนทางด้านเนี้ยก็จะพอเข้าใจนะครับแต่ว่าพอดีจะว่ายังไงล่ะมันก็จะคล้ายกับ Backman นั่นแหละคือผมก็ยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างแบ็คแมนกับตัวปองเหมือนกันนะครับน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าคือสุดปกติผมก็จะใช้แบ็คแมนนะครับเป็น default นะครับเป็นค่ามาตรฐานนะครับต่อไปนะครับคือ walk นะครับ walk เนี่ยเหมาะสำหรับวัสดุที่มีความนุ่มนะครับหนานะครับโดยวัสดุตัวเนี้ยจะมีความมันความสะท้อนของมันเนี่ยมันจะน้อยกว่าพวกแบ็คแมนหรือจีนะครับก็คือมันจะมันเรียกสะท้อนความร้อนน้อยไม่ใช่สองตัวทีไม่ใช่สะท้อนความร้อนสะท้อนภาพสะท้อนภายนอกเนี่ยน้อยกว่านะครับกับพวกแบ็คแมนนะครับ
โอเคนะครับเข้าใจแล้วนะครับสีตัวนี้นะครับความต่างกันนะครับโอเคก็แนะนำนะครับก็ถ้าเป็นวัสดุมันก็ถ้าไม่ใช่โลหะก็ใช้แบ็กแมนไปนะครับทั่วไปนะครับโอเคเราเลือกกดเลือกแล้วนะครับทีนี้มันจะมีหน้าตาประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมขยายตัวนี้ให้ดูหน่อยมันจะได้ผลจะได้ดูผลชัดๆนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะมาเรียนรู้คำสั่งของมันก่อนนะครับเพื่อได้ตั้งค่ามันได้นะครับนะครับอันแรกนะครับคำสั่งนะครับตัวแรกท้ายนะครับก็คือมันคือคำสั่งเมื่อกี้นะที่เราเลือกเราสามารถมาเปลี่ยนได้ภายหลังเนาะว่าเป็นว่าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนค่านะครับ GGX หรือเปลี่ยนค่าเป็นปองหรือค่าเป็น Walk ได้นะครับสมมติว่าเราเลือกเลเยอร์อันหนึ่งอันแรกไปแล้วที่เลเยอร์แอดไปแล้วเนี่ยเรามาเปลี่ยนทีหลังได้เนาะอันที่2นะครับAttribution นะครับ Attribution เนี่ยคืออะไรนะครับ Attribution คือค่าการสะท้อนของสีนะครับโดยรอบกับสภาพแวดล้อมของวัตที่วัสดุสะท้อนออกมานะครับสมมุตินะครับสีนะเอาใจชัดๆเดี๋ยวผมตั้งให้ดูนะครับผมให้วัสดุเนี่ยครับเรียกเป็นสีแดงนะครับวัสดุเป็นสีแดงนะครับ Reflection เนี่ยผมให้เป็นสีน้ำเงินนะครับนี่นะครับนี่จะเห็นชัดมันมีการผสมกันนะครับ average โดยโหมดของมันเนี่ยจะประกอบด้วย average นะครับ maximum adjective แล้วก็ metal นะครับจะเห็นว่า average นะครับก็คือการเฉลี่ยค่าสีนะครับของระหว่างตัว color นะครับกับ reflection นะครับสีของ color กับสีของ reflection นะครับนี่จะได้ผลที่ได้นะครับส่วน maximum นะครับก็คือการที่จะใช้ค่าสีแม็กซิมัมของตัวสีของ reflection ตัวเดียวเลยนะครับโดยไม่ได้ใช้อาศัยค่าสีจาก color นะครับโอเคพอเข้าใจไหมครับคือเราจะใช้สีของตัวแม็กซิมัมเนี่ยโดยเราไม่ได้ใช้สีของ color ในการผสมเลยนะครับจะต่างกับ average นะครับซึ่งมีการเฉลี่ยนะครับเกลี่ยค่าสีนะครับของทั้งColor และ Maximum Color และ Reflection นะครับโอเคนะครับต่อไป Adjective นะครับ Adjective เนี่ยเป็นการผสมกันนะครับระหว่างทั้ง2สีนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือจะทำไงอ่ะก็สมมติว่าถ้าสีเราเป็นเนี่ยมันจะต่างกันนะครับดูสีมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะดูสบเรียกอะไรอ่ะมันจะดูอันนี้กว่านะครับมันจะดูเรียกอะไรวะสว่างกว่านะครับสว่างกว่าของตัว adjective ตัว สว่างกว่าตัวของ average นะครับต่อไปนะครับ metal นะครับmetal คือการผสมสีของแบบเก่านะครับก็ไม่นิยมใช้นะครับก็แนะนำให้ใช้ average ก็ได้นะครับหรือตัวส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งเป็น average เนาะแต่ก็ถ้าเกิดมันไม่ได้มีสีอะไรก็นี่จะเห็นผมรู้แล้วว่าจะอธิบาย metal ไงนี่คือนี่ average นะครับแต่พอเป็น adjective นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะต่างกับตัว adjective ก็จะต่างกับตัว average ประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ้ามันเป็นสีขาวนี่นะครับแต่ซึ่งกับตัวนี้ก็คือจะตัดแม็กซิมัมนี่คือตัดสีของตัวคัลเลอร์ในตัวอ็อบเจกต์เนี่ยไปเลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับโทษทีครับก็เป็นตัวโลสเนสนะครับโลสเนสคืออะไรโลสเนสก็คือการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความหยาบนะครับของตัววัสดุนะครับเช่นเดี๋ยวผมจะเอเวอเรจก่อนได้เห็นชัดนะครับก็เราสามารถเพิ่มนะครับให้มันวัสดุเนี้ยมีความหยาบมากขึ้นนะครับนี่นะครับจะเอาหยาบแค่ไหนนะครับก็โอ้ยโชว์ทีปิดจ
จะหยาบแค่ไหนนะครับก็เพิ่มได้นะครับเห็นไหมครับโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับคือเราสามารถเพิ่มให้มันดูเป็นเรียกว่าสะท้อนให้มันสะท้อนให้มันชัดขึ้นเนี่ยเบลอนะครับเวลามันจะแบบเหมือนกับวัสดุเนี่ยมันจะไม่ได้เรียบเงานะครับจนเกินไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแต่ละแมทเทอเรียลด้วยนะครับที่ต้องใช้นะครับอาจจะมีการผสมกันนะครับหลายๆอย่างนะครับโดยเราก็สามารถปรับตัวนี้ได้อีกนะครับนี่ให้มันดูไม่ได้หยาบไม่ได้เงามากนะครับแต่ก็ดูมีสะท้อนนี่ให้มันนะตัวนี้อยู่ที่เทคนิคนะครับของแต่ละคนนะครับในการผสมแต่นี้เดี๋ยวคือแค่ผมเสนอวิธีการก่อนเนาะในรายละเอียดการตั้งค่าเดี๋ยวในเรื่องของตัวอย่างเวิร์กช็อปเดี๋ยวมาตั้งกันอีกทีนะครับโอเคต่อไปก็ reflection นะครับ reflection นี่ก็คือ reflection state ก็คือการตั้งค่าความเงานะครับโอเคส่วนถ้าตัวนี้เนี่ย brightness เนี่ยมันจะอยู่ที่100เลยนะครับก็สามารถปรับได้ลดลงนะครับมากขึ้นนะครับได้นะครับเช่นสมมุติว่าเราอยากให้เห็นสีด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีความหยาบด้วยเงาลดลงมันก็ตั้งสเปกุล่าแล้วก็ตัวนี้คือสเปกุล่านะครับสเตนก็คือความชัดของสเปกุล่านี่ครับแล้วก็ตัดให้ลดลงนี่นะครับลดลงเห็นไหมครับก็จะลดลงกว้างขึ้นชัดขึ้นลดลงนะครับทีนี้ก็อยู่ที่เราตั้งค่าล่ะในแต่ละส่วนนะครับว่าเราต้องการเป็นลักษณะผิวเป็นลักษณะไหนนะครับนะครับพอจะเห็นพอจะนึกภาพมันออกใช่ไหมครับโอเคนะครับต่อไปปั๊มสเต็กนะครับก็คือการตั้งค่าปั๊มในตัวแมทเทียลนะครับเช่นสมมุติว่าปั๊มในตัวความเงาเนาะเช่นสมมุติโดยปั๊มเนี่ยมันก็จะมีโหมดของมันนะครับอันนี้ปั๊มสเต็กคือความว่าเข้มเท่าไหร่เนาะแต่เรามันก็มีในซับในตัวย่อยเนี่ยก็จะมีโหมดของมันโดยแบ่งเป็น2โหมดนะครับก็คือเป็นคัสตอมปั๊มแมปกับตัวคัสตอมนอร์มอลแมปนะครับก็คือการใช้งานใช้ตัวปั๊มแมปกับใช้กับนอร์มอลแมปเนี่ยนะครับโดยรายละเอียดของตัวปั๊มกับนอร์มอลเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในตัวหัวข้อปั๊มกับนอร์มอลอีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็คร่าวๆคือการอย่างนี้นะครับลักษณะเราก็ตั้งปั๊มเนี่ยนะครับแล้วเราก็อาจจะเอานี้ดีกว่าเป็นของพรีเซตมันดีกว่าอาจจะเป็น noise นะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นก็เรียกอะไรอ่ะเป็นปั๊มอ่ะระดับมันนี้เนาะโดยตัวนี้จะอยู่ในตัวของตัวเป็น defect นะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถตับกล้องก็ความชัดได้นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะแค่ไหนนะครับปรับค่าได้นี่อยู่ที่รายละเอียดนะว่าจะเป็นส่วนนี้ก็คือสเตนนี่คือการปั๊มนูนนะครับหรือปั๊มแรกๆก็สลับกันเป็นลบ อย่างก็ขาวกับดำเนี่ยนะครับโทษทีเจ็บคอก็คือเราสามารถตั้งเปอร์เซ็นต์ได้นะครับจะเป็นเชิงบวกกับเชิงลบก็ได้นะครับโดยให้ขาวเพิ่มหรือดำเพิ่มนะครับก็สลับกันได้นะครับโดยลักษณะเป็นของเชดเดอร์เดี๋ยวในรายละเอียดของเชดเดอร์ตัวนี้นะต่างๆเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงนะครับในเรื่องของเชดเดอร์ซึ่งมันก็จะมีดีเทลแอดวานซ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับต่อไปก็คัลเลอร์นะครับคัลเลอร์ที่บอกเมื่อกี้ก็ทำให้ดูนะครับคือการทำสีของตัวรีเฟกนะครับรีเฟกนะครับนี่นะครับเราก็สามารถเพิ่มนะครับอันนี้เนาะได้นะครับโอเคอันต่อไปมาร์คนะครับมาร์คคืออะไรนะครับมาร์คคือเราสามารถปิดบริเวณที่เราไม่ต้องการให้ตัวแมทเทอเรียลนะครับได้นะครับโดยอาจจะเป็นการไล่เชนนะครับหรืออะไรพวกนี้นะครับในการทำตัวดีเฟกต์นะครับให้เห็นเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับเช่นสมมติผมมีตัวนี้นะครับเป็นตารางนะครับนี่เห็นนะครับก็คือเราจะให้วัสดุตัวนี้ดีเฟกต์เป็นเฉพาะที่เป็นผิวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นด้านนะครับประมาณนี้นะครับ
โดยเราก็สามารถตั้งค่ามันได้นะครับก็จะเป็นมิกผสมกันนะครับแล้วก็มีค่านี่นะครับความเข้มความอ่อนนะครับมิกสเตรนะครับก็จะเหมือนกับเราผสมตัววัสดุนะครับนี่นะครับแอดก็เหมือนกับเราตัวผสมตัวคัลเลอร์เลยนะครับที่เราเคยทำกันที่เราเคยสอนไว้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะ ก็ในบทเบื้องต้นนะครับของตัวตั้งค่า reflection นะครับผมขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันเนาะคราวหน้าเราก็จะมาต่อกันอีกนะครับในส่วนที่เหลือนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับโอเคนะครับก็ถ้าไงก็อย่าลืมSubscribe นะครับพยายามทางเราก็พยายามจะทำคลิปสอน Cinema 4D นะครับให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หากผิดพลาดประการใดพูดผิดหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวแก้ไขสามารถแก้ไขได้เนาะบางทีเพราะว่ามันเป็นจะบอกว่าไงล่ะคลิปพวกนี้ที่ผมทำก็เป็นลักษณะของจากความรู้ที่ผมพอมีนะครับอาจจะไม่ถูกหรือไงเนี่ยนะครับหรือท่านเห็นว่าเอ้ยตัวนี้มันไม่ใช่นะครับก็สามารถแก้ไขได้ทางเราเดี๋ยวเราผมก็จะทำคลิปแก้นะครับแต่ถ้าก็เพราะว่าบางทีพูดไปบางอย่างผมก็ไม่ได้มีสคริปต์อะไรนะครับโอเคนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอาทิตย์หน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อนะครับก็ขอบคุณที่รับชมถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ